ันนี้คือประเด็นเรื่องของแกนนำสามนิ้วคราวนี้อีกหนึ่งคนที่ดูเหมือนจะมีการขับเคลื่อนถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราเห็นแกนนำสามนิ้วออกมาติดป้ายออกมาโพสต์ข้อความด่าทอกระบวนการยุติธรรมเรื่องของศาลเรื่องของพนักงานอัยการอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีการจัดงานพูดเหมือนเป็นงานทอล์กงานเสวนาแล้วก็หยิบยกเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการยุบศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากปากอดีตนักการเมืองคือเขาพูดถึงประเด็นอำนาจยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะในโอกาสที่บอกว่าครบรอบ4ปียุบพรรคอนาคตใหม่คนที่เข้าร่วมเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะฮะพันนิกาวานิชนะณัฐวุฒิบัวประทุมนะมาครบนะช่อพันนิกาวานิชเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนายปิยบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่ทำนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการศาลซึ่งบอกว่าความจริงเนี่ยศาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่ศาลโดยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมี2แนวทางคือ1ยุบศาลรัฐธรรมนูญไปซะเลย2เนี่ยปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทำพรรคอนาคตใหม่โดนยุบไปก่อนทั้งนี้เนี่ยตนไม่ได้มีความรู้พอว่าทางไหนดีกว่ากันระหว่างยุบกับปฏิรูปแต่หากก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเรื่องนี้คงถูกนำมาใช้จริงๆซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพรรคก้าวไกลว่าจะยุบศาลรัฐธรรมนูญหรือปฏิรูปแต่ตนย้ำอีกครั้งว่าในประเทศนี้เป็นอารยะไม่ประเทศในโลกที่มีอารยะนั้นไม่มีศาลรัฐธรรมนูญครับคนที่เดือดร้อนไม่ใช่พรรคฉันก็พูดตรงๆนะคะยุบก็ตั้งใหม่อันนี้เรื่องจริงสำหรับพรรคยุบก็ต้องตั้งใหม่ไม่งั้นส.ส.150คนจะไปอยู่ไหนใช่ไหมคะไอ้ความลำบากลำบนในการหาสมาชิกใหม่ดิฉันก็พูดแบบภาคภูมิใจก็ได้นะคะว่าคุณคิดว่ายุบพรรคก้าวไกลวันนี้หาสมาชิกให้พรรคใหม่ยากหรอคะยากคือมันไม่ได้ลำบากสำหรับพรรคนะคะแต่มันเป็นการตบหน้าประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าถามว่าประชาชนจะยอมให้องค์กรใดๆตบหน้าพวกเราผีแบบนี้อีกสักกี่ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการยุบพรรคการเมืองสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองแต่คือการขีดเส้นใต้คำถามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยว่าสุดท้ายอำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของใครมันมีความพยายามโดยชนชั้นนำตลอดมาที่จะซ่อกร่อนบ่อนทำลายอำนาจของประชาชนผ่านการเลือกตั้งมีความพยายามเหลือเกินที่จะทำให้องค์กรที่มาจากการเลือกตั้งนี่ฮะคืออย่างแรกเนี่ยนะคุณชอบพนิกาวานิชเนี่ยอ้างประชาชนอ้างว่าศาลเนี่ยตบหน้าประชาชนที่ไปยุบพรรคนะครับซึ่งถ้าพรรคไม่ทำผิดข้อกฎหมายที่เขาเขียนไว้เขาจะยุบไหมถามคุณชอบเขาจะยุบไหมพรรคการเมืองมีเนี่ยในประเทศไทยมีกี่พรรคล่ะทำไมเขาถึงต้องยุบอนาคตใหม่เพราะอะไรเพราะหัวหน้าพรรคคุณตอนนั้นทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งไหมทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไหมทั้งถือหุ้นทั้งกู้เงินน่ะนะคือทำไมเขาไม่ยุบประชาธิปัตย์อ่ะทำไมเขาไม่ยุบพรรคอื่นน่ะที่ไม่ทำผิดกฎหมายเขาไม่ยุบหรอกเพราะคุณทำผิดกฎหมายคุณอย่ามาอ้างว่าศาลเนี่ยตบหน้าประชาชนอย่ามาเอาประชาชนเนี่ยเป็นกรอบป้องกันเพื่อให้ตัวเองนั้นทำผิดกฎหมายเลยคุณชอบก็เสวนาก็พูดเดียวแต่พี่ฐานี่ใจถึงนะครับเมื่อกี้ภายใน2นาทีอ่ะยอดคนดูเราตกควบมียอดมีคนดูโทรมาว่าจอทีวีแตกไป800กว่าเครื่องภายใน2นาทีเองอ่ะคืออยากให้ฟังจากปากเขาครับผมคิดว่าพี่ฐานี่เป็นคนใจถึงมากอยากให้ฟังจากปากเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยใส่ความใส่ไฟพวกเขาเอาในสิ่งที่เฮ้ยเขาไม่ได้พูดนะเขามักจะเป็นแบบนี้ไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี่ไงไปบิดเบือนไปใส่ไฟเอาคำพูดให้เห็นชัดๆให้ฟังชัดๆให้ฟังจากปากแล้วมีประเด็นนึงนะน้องม้วยเขาบอกว่าในโลกที่มีอารยะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ประเด็นเรื่องนี้คุณชอบบรรณาการคุณต้องปรึกษาคุณปิยบุตรเพราะเป็นนักกฎหมายนักกฎหมายหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่หลายประเทศยกตัวอย่างง่ายๆฝรั่งเศสที่คุณชอบยกกล่าวอ้างเขาก็มีศาลรัฐธรรมนูญแสดงว่าฝรั่งเศสไม่มีอารยะใช่ไหมนี่ไงแสดงว่าฝรั่งเศสไม่มีอารยะใช่ไหมคุณชอบคือหยิบยกอะไรมาเนี่ยคุณบิดเบือนไปหมดเลยและถ้าเกิดว่าดูเทียบกับประเทศไทยกับฝรั่งเศสที่คุณชอบหยิบยกนะประเทศไทยเนี่ยมีองค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะ9คนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมี9คนขึ้นไปคือ9คนบวกเลยการดำรงตำแหน่งของประเทศไทยศาลรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่ง7ปีฝรั่งเศส9ปีนี่ยังไม่รวมเยอรมันเกาหลีใต้ออสเตรียหรือแม้กระทั่งอียิปต์ด้วยแต่เชื่อไหมไอ้สาวกเขาเนี่ยจะเชื่อเขาใช่ไงสาวกเขาจะเชื่อเขาว่าประเทศอารยะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จะพูดไปทำนองเดียวกันครับ
อันนี้คือกระบวนการถ้าสิ่งที่คุณช่อพูดออกมามันทำให้เห็นถึงวาระซ่อนเร้นมันเห็นถึงเบื้องลึกจิตใจทั้งเรื่องของการแก้ไขยกเลิกมาตรา112เรื่องของสถาบันแล้วยังรวมถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันแบบนี้นี่มันคือการให้ความเห็นด้านเดียวนี่คือการปลูกฝังเด็กเยาวชนในรูปแบบของอนาคตใหม่ของก้าวไกลมันนำเองเลย อย่าหลบหลังเด็กค่ะเห็นบ่าวพ่อเขาว่าถามแล้วว่าใครจะรับผิดชอบจะไปให้ศาลรับผิดชอบไม่ได้ ออกมานำเองค่ะนะพูดถึงเรื่องของส.ส.ของก้าวไกลเนี่ยมันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของกรณีที่จะมีร่างประกาศของคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ในร่างเนี่ยเขามีการกำหนดนะว่าการติดฉลากเรื่องของคำเตือนเรื่องของรูปภาพเนี่ยจะต้องมีการติดฉลากคำเตือนต่างๆเนี่ยเพื่อให้เห็นถึงพิษภัยของแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวจะมีการประกาศใช้เนี่ยในเร็ววันนี้ดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยคนที่จะคุ้นเคยกับเรื่องของสุราเรื่องของแอลกอฮอล์อย่างส.ส.เท่าพิภพของพรรคก้าวไกลมีการโพสต์ข้อความเนี่ยแล้วก็มีการแบบว่าทําเหมือนคล้ายๆฉลากใช่มั้ยเอามาให้ดูว่าดูซิแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวหรือเปล่านะบอกว่าการที่รัฐบาลจะมีการออกกําหนดออกข้อห้ามต่างๆเรื่องของการใช้เครื่องหมายต่างๆเรื่องของรูปเนี่ยติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้าวิภพบอกว่าเนี่ยแบบนี้โอเคไหมครับสมาคมคราฟต์เบียร์ลองทำตัวอย่างตามกฎหมายมาดูซิว่าถ้าเกิดสภาพเอามาแบบนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ติดแฮชแท็กสุราก้าวหน้าติดแฮชแท็กก้าวไกลคือเขาจะทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันคล้ายๆกับบุหรี่ที่จะมีคำเตือนมีภาพที่ดูน่ากลัวใช่เป็นคำเตือนอันนี้เขาก็ไปทำมาดูนี่นะฮะคือท้าวิภพไม่เห็นด้วยเอาพูดอย่างนี้เลยครับต้มเบียร์คือบุหรี่เนี่ย 80% ของซองแอลกอฮอล์เนี่ยเขาแค่ 30% ก็ยังไม่เห็นด้วยคุณผู้ชมก็ลองคิดดูก็แล้วกันว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันระหว่างรูปที่อยู่บนขวดแอลกอฮอล์ซึ่งเราก็รู้นะครับว่าเป็นอบายมุขแต่ใครจะเสพใครจะซื้อผมจะซื้อคุณสถาพรซื้อคุณผู้ชมไปซื้อถ้าเราไม่ได้ฉกชิงวิ่งราวแล้วเราดื่มหรือเสพแล้วเราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้สังคมอันนี้ก็อยู่ในขอบเขตที่รับได้แต่คำเตือนมันต้องมีอย่างบุหรี่เหมือนกันเขาก็มีคำเตือนโอ้โหไอ้รูปปากเป็นแผลปอดเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าขนาดอย่างนั้นวัยรุ่นมันยังดูดกันไม่ยั้งเลยอ่ะมันเห็นไม่เห็นจะกลัวเลยอ่ะเพราะนั้นอะไรน่ากลัวกว่ากันระหว่างสมองของไอ้พวกที่จ้องแต่จะขายเบียร์ขายเหล้าแบบบัดโทษนะฮะปัญญาอ่อนอ่ะขอพูดเลยฮะวันมันคงคิดว่าอุ้ยการขายเบียร์ขายเหล้านี่คืออารยะสุดยอดแล้วต่อสู้กับนายทุนมันจะต้องขายให้ได้24ชั่วโมงวันพระมันก็ต้องขายวันโกนมันก็ต้องขายกูเนี่ยต้มเบียร์มากูต้องขายผมไม่ได้ไปว่าใครนะแต่อะไรที่น่ากลัวกว่ากันระหว่างรูปที่อยู่บนขวดกับสมองของไอ้พวกนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสมองของไอ้พวกที่จะต้องมีหน้าที่ไปคุยนู่นคุยนี่ด้วยอันเนี้ยคุณผู้ชมลองคิดดูกันว่าสมองหรือรูปอะไรน่ากลัวกันแล้วถ้าคนมันจะกินนะค่ะให้เขียนไปเลยทั้งขวดอ่ะมันก็กินเขาก็ดื่มใช่ไหมใช่เขาก็ซื้อก็ขนาดคนเขาไม่ให้ต้มมันยังต้มอ่ะโดนจับคาบ้านมาแล้วอ่ะ อันนี้ผมพูดลอยๆนะแต่มันยากตรงไหนแค่ทำตามกฎหมายแค่นั้นเองก็มันก็เห็นอยู่ไงว่าคนประเภทนี้นะฮะอะไรที่เป็นข้อห้ามเนี่ยฉันอยากจะฝืนฉันอยากจะทำคือเราไม่ได้ไปว่าคุณอะไรเท่าพิภพแต่มันจะมีคนประเภทนี้คุณผู้ชมเขาออกกฎระเบียบมาเพื่อสังคมที่ดีมันก็จะบอกว่าสังคมในความคิดข้านี่แหละดีที่สุดไปที่ภูเก็ตกันหน่อยดูเหมือนว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่ภูเก็ตเนี่ยทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จะลงพื้นที่ไปแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเขต3ของภูเก็ตมีการทวิตข้อความมีการโพสต์ข้อความเขาบอกว่าอะไรนะแลนด์บริดจ์จะไม่เอาจะเอาแค่แลนด์สไลด์เท่านั้นก็อย่างที่บอกนะฮะล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือทิติกันทิติพฤติกุลส.ส.ภูเก็ตเขต3พรรคก้าวไกลทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่เอาจะเอาแลนด์สไลด์โครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตคือสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อมีความพร้อมกับเมกะโปรเจกต์โรงพยาบาลดีๆยังไม่มีได้ระบบการศึกษาที่ไม่สามารถรองรับกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เกรงว่าคนไทยจะตกขบวนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ